มาถึงช่วงบอกรักขับขี่ปลอดภัยด้วยทุนคนไทยแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณสำนึกสวัสดีค่ะคุณวัสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกรมการขนส่งทางบกได้เน้นมาตรการด้านความปลอดภัยในการให้บริการของรถโดยสารสาธารณะมาอย่างต่อเนื่องนะคะค่ะโดยเฉพาะการเลือกใช้บริการรถโดยสารสาธาร,ราณะที่มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบแล้วก็หลากหลายเส้นทางทั้งสะดวกและประหยัดเวลาในการเดินทางนะคะซึ่งวันนี้คุณสำนึกและคุณวินัยจะมาแนะนําแล้วก็เน้นย้ําการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะที่ถูกต้องให้ฟังค่ะ เพราะว่าบางครั้งผู้โดยสารอ่าจรียบเร่งจนเผลอหรือลืมที่จะสังเกตว่ารถโดยสารสาธารณะที่เรียกใช้บริการนั้นถูกต้องหรือไม่ดังนั้นจึงขอย้ำฝากไว้เลยนะครับว่ารถโดยสารสาธารณะ ทั้งรถตู้รถแท็กซี่และรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างต้องเป็นรถที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายต้องใช้แผ่นป้ายทะเบียนสีเหลืองและตัวอักษรสีดําเหมือนกันทั้งหมดครับสําหรับรถตู้ด้านข้างนั้นต้องมีเครื่องหมายเข้าร่วมกับขสมกและบขอสอระบุเส้นทางและจํานวนที่นั่งอย่างชัดเจนครับรถแท็กซี่อย่าใช้บริการที่เก่าหมดอายุหรือรถป้ายแดงส่วนมอเตอร์ไซค์รับจ้างเสื้อวินต้องมีบัตรประจําตัวให้เห็นทั้งด้านหน้าและด้านหลังครับใช่แล้วครับ หากมีข้อร้องเรียนก็สามารถติดตามตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษได้ทันทีเพราะมีข้อมูลบันทึกในศูนย์ประวัติผู้ขับรถสาธนารณะและวัตถุอันตรายเพียงแจ้งรายละเอียดให้ชัดเจนเช่นหมายเลขทะเบียนรถชื่อนามสกุลผู้ขับรถวันเวลาสถานที่ในการใช้บริการและแน่นอนครับผู้ขับรถจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและผู้ประกอบการก็ต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบด้วยครับ ไม่ว่าจะเป็นรถอะไรนะคะก็ขอให้เลือกใช้บริการที่ถูกต้องตามกฎหมายกรณีเรียกใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันก็ขอให้เลือกใช้แอปพลิเคชันที่ถูกกฎหมายเช่นกันนะคะค่ะและอย่าลืมนะคะกระทรวงคมนาคมขอเชิญเที่ยวชมชิมช้อปในงานคลองพดุงสุขใจคมนาคมเชืช่อ,อม,ม,มไทยเชื่อมโลกวันที่5ถึง25ตุลาคมนี้ตั้งแต่10โมงเช้าถึง1ทุม่มที่คลองพดงุงกรุงเกษมข้างทำเนียบรัฐบาลงานนี้อย่าลืมนําถุงผ้าไปด้วยนะคะจะได้เป็นการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกค,ค่ะ,คะวันนี้พวกเราทั้ง4คนต้องขอลา คุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันได้ใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะกรมการขนส่งทางบก Everyday for Everyone ทุกๆวันเพื่อทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ